เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับตู้แอมป์ราคาประหยัดนะครับดีไซน์ใหม่ๆนะครับจาก Just Pro นะครับจะเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่ผมถืออยู่ก็เป็นลำโพงอะคูสติกหรือตู้แอมป์อะคูสติกนะครับของยี่ห้อ Just Pro นะครับทางมีสินค้าก็นำมาจำหน่ายนะซึ่งขายดีมากคนถามกันมาเยอะมากนะครับเพราะเสียงถ้าเทียบกับราคาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นรุ่น JA45 นะครับก็มาจากการที่ใช้กำลัง45วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตู้แอมป์กีตาร์โปร่งที่รูปทรงเนี่ยแหมมันจะคล้ายๆกับกีตาร์ไฟฟ้านะแต่จริงๆแล้วเป็นกีตาร์โปร่งนะครับดอกลำโพงเนี่ยพวกความถี่ต่างๆนะครับก็จะเป็นความถี่หรือการสรรสร้างเพื่อกีตาร์โปร่งโดยเฉพาะนะครับจะเรียกว่าเป็นตู้ซ้อมก็ได้นะครับหรือว่าตู้ที่แบบเอาไว้ร้องด้วยเล่นกีตาร์โปร่งด้วยก็ได้นะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับที่ผมมองเห็นนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับอย่างที่เคยรีวิวเจ้า Just Pro JA25 ซึ่งเป็นตู้แอมป์ของกีตาร์ไฟฟ้าไปแล้วจะใช้วัสดุเดียวกันเลยฮะซึ่งเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะบอกเกรดดีมากๆนะครับแบบเนื้อมันแน่นน่ะเนื้อมันแน่นแล้วก็พ่นทรายนะครับไม่ลื่นนะครับจับถือสบายนะครับแล้วนี่ด้วยนี่หูหิ้วนะครับเป็นซิลิโคนนะแต่แข็งแรงนะไม่ยืดไม่ยุ้ยนะครับแล้วก็นี่เลยขันน็อตไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนตะแกรงด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นโลหะนะครับนี่ทำสีดำไว้ซึ่งลองขูดดูแล้วนะครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแล้วก็มีดอกลำโพงฝังอยู่ 6.5 นิ้วนะครับอยู่ด้านขวามือหลังโลโก้ Just Pro ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวซับให้ด้วยเป็นวงกลมตรงนี้นี่น่าจะเป็นคล้ายๆกับผมมองเข้าไปเนี่ยเป็นพาสซีฟราเดเตอร์แน่ๆเลยนะครับแล้วก็ให้เสียงย่านเบสที่นุ่มนวลนะครับเหมาะกับการเล่นกีตาร์โปร่งมากๆนะครับแล้วก็มาดูปุ่มคอนโทรลกันบ้างนะครับอะไรที่มันเป็นหลุมเป็นรูกันบ้างนะครับรวมถึงที่ปูดที่นูนขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีปุ่มดีเลย์กับรีเวิร์บให้ใช้นะครับด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นปุ่มดีเลย์วอลลุ่มดีเลย์นั่นแหละนะครับจากน้อยไปหามากนะครับผ่านกึ่งกลางไปซึ่งก็จะมีขีดบอกก็จะกลายเป็นรีเวิร์บจากน้อยไปหามากนั่นเองเลือกใช้เอานะครับได้อย่างละอันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเสียงแหลมกลางเบสนะครับเลือกใช้เอาตามอัธยาศัยนะครับไม่มีใครบังคับนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกนนะครับก็คือให้เสียงเนี่ยมีความก็คล้ายๆโทนนะประมาณนี้ประมาณนี้เพิ่มความฟุ้งฟิ้งหรือนู่นนี่นั่นก็มาที่เกนนะครับใช้ร่วมกันกับวอลลุ่มนะต้องปรับบาลานซ์ให้ดีนะครับส่วนตัวนี้ใช้ง่ายนะครับมีแค่ประมาณ6ปุ่มแค่นั้นเองนะครับและรูเสียบอันดับแรกเลยก็คือนี่เลยไลน์เอาท์นะครับไลฟ์สำหรับมือถือนะครับทั้ง Android ก็ได้นะครับเป็น iPhone ก็ได้นะครับ iOS ก็ได้นะครับแล้วก็ AUX in เป็น 6.3 มมนะครับไมค์อินก็เป็น 6.3 มิลประมาณนี้นะครับใช้กับไมค์ดินามิกนะครับประมาณนี้ดินามิกนะเท่าที่ผมดูคอนเดนเซอร์ไม่น่าจะได้เพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับก็ใช้ร้องเพลงตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีกีตาร์อินเขาเขียนไว้เลยกีตาร์อินแต่จริงๆแล้วที่ผมทดลองดูนะครับก็สามารถใช้กับคีย์บอร์ดก็ได้หรือเครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องสายก็ได้นะครับเครื่องเป็นลิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเบสเนี่ยด้านเบสอาจจะน้อยไปหน่อยต้องใช้ตู้เบสโดยตรงซึ่งอาจจะมีตู้เบสของ Just Pro มานะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูที่หลังก็ได้นะครับมีไมค์แยกนะครับ1รูมีกีตาร์ให้เท่ากับว่าสามารถร้องเพลงได้เล่นไปด้วยก็ได้นะครับถ้าใครไปเปิดหมวกนะอันนี้เวิร์กเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงเวิร์กนะครับปุ่มเชนเชนเนี่ยก็สามารถจะเชนเป็นใช้ AUX in ก็ได้นะครับใช้ไมค์ก็ได้นะครับหรือยังไงทั้งคู่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยมีปุ่มปิดเปิดตรงนี้สีแดงนะครับแล้วถ้ากดค้างนะครับก็เป็นการเปิดบลูทูธระบบบลูทูธไปในตัวนะครับซึ่งตัวนี้บลูทูธได้ด้วยนะครับสามารถนำ backing track จากในมือถือเข้ามาในนี้ผ่านบลูทูธหรือจะผ่านสาย AUX in ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า Just Pro JA45 ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปเทสซาวด์แบบอะคูสติกให้น้องโอมีสิ่งทานจัดให้แล้วกันนะครับว่าตัวนี้ทำงานได้ยังไงบ้างโดยใช้ไมค์ระยะนี้เลยนะนี่แล้วก็วางลำโพงไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนอันดับแรกเลยนี่วอลชาร์จนะครับซึ่งเสียบไฟบ้าน220โวลต์ของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าไปโดยตรงเข้าไปในตัวมันเลยก็ใช้ไฟบ้านได้นะครับอันดับต่อมานะครับนี่นี่ใช้ร่วมกันสงสัยนะนี่เขามีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับ 2,200 มิลลิแอมป์ซึ่งสามารถใส่ 3,200 มิลลิแอมป์ก็ได้แต่ว่าที่แถมมาให้ก็เป็นแบบนี่ลิเธียมเป็นแบตลิเธียมนะครับ 2,200 มิลลิแอมป์นะใส่ไปด้านข้างของเจ้า Just Pro ตัวนี้นะครับใช้เหล็ก6เหลี่ยมใช้คู่กันนะนี่นะครับแต่ไม่ต้องยัดเหล็ก6เหลี่ยมเข้าไปนะก็ขันออกน็อต2ตัวนะครับเหล็ก6เหลี่ยมก็แถมให้นะครับแล้วก็
คลิกด้านในนะครับล็อกไว้แล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถใช้ได้5ชั่วโมงนะครับ wow. สำหรับแบตลิเธียม3ก้อนนี้เนี่ยมัดรวมกันนะครับโดยเปิดวอลลุ่มที่ 80% ประมาณนี้นะครับเสียงสูงกลางต่ำผมถือว่าโอเคนะเปิดดังก็ถือว่าไม่ได้เปลืองแบตมากก็ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงโอเคมากๆเลยอันดับต่อไปสายแจ็คคู่นะครับแล้วก็ใบการันตีต่างๆนะประมาณนี้นะครับสายแจ็คก็จะให้เป็น3ขีดก็คือสีขาวนะครับแล้วก็2ขีดนะครับเพื่อที่จะใช้เชื่อมต่อ AUX IN เนี่ยจากมือถือโดยไม่ต้องบลูทูธก็ได้นะครับแล้วเลือกเอาแล้วกันจะใช้กี่ขีดก็ว่าไปนะครับแถมให้ทั้ง2อย่างอะแดปเตอร์ที่ใช้กับสายแจ็คกับเมื่อกี้นะครับอะแดปเตอร์เป็น2ขีดนะครับประมาณนี้นะครับก็แถมมาให้ด้วยใส่ใจมากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปก็ไปฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า Just Pro JA45 ตัวนี้นะเป็นแอมป์ Just Pro นะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับก็มาอยู่กันในช่วงเทสเสียงนะครับอยู่กับผมนะฮะแล้วก็เจ้า Just Pro JA45 นะครับพร้อมด้วยกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับ Kazuki Wishino นะครับมาใหม่เลยนะตัวนี้มาเทสเลยนะครับอ่ะลองมาฟังเสียงเพราะๆกันจากเจ้าตัวแอมป์ตัวนี้กันดีกว่านะครับลองดูนะทีละเสียงเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ reverb นะครับนะฮะกับกีตาร์นะครับแล้วก็เสียงมีทั้งหมดนะครับมีเสียงแหลมนะครับเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะครับนะเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงกลางหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองปรับแบบเสียงเบสแบบทุ้มสุดเลยแล้วกันนะฮะทุ้มสุดเลยโอ้โหแน่นเลยนะแบบเป็นเบสเลยแบบโอ้โหแบบทุ้มเป็นย่านเบสเลยนะครับแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะอ่ะปิดเบสดูว่าจะได้แค่ไหนนะครับผมก็ไม่มีเบสเลยนะครับก็จะออกเสียงกลางๆไปในโทนแบบบูอะไรอย่างงี้นะอ่ะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียงกลางอันนี้ปรับสุดเลยนะฮะเสียงกลางโหชัดทุกเม็ดเลยนะครับแล้วก็พอดีมากผมว่าเสียงกลางนี้ผมชอบมากนะฮะปรับสุดเลยนะอ่ะลองปรับแบบไม่มีเสียงกลางเลยนะครับเพราะออกแนวแบบตีคอร์ดเดี๋ยวลองดูตีคอร์ดตีคอร์ดแล้วทำให้เสียงออกมาแบบพอดีเลยนะครับสุดยอดนะครับผมปรับไว้ตรงกลางที่เดิมทีนี้มาเสียงแหลมบ้างนะครับเสียงแหลมคือปรับสุดเลยนะฮะสุดเลยแหลมแบบมีประกายแล้วก็ไม่บาดหูด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับลองเสียงแหลมนะครับลองดรอปแหลมดูนะฮะปิดหมดเลยสวิงแจ๊สหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะไรประมาณนี้แบบทุ้มๆหน่อยนิดนึงนะครับตอนนี้ผมปรับทุกอย่างอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเดี๋ยวลองมาฟังดีเลย์กันบ้างนะครับเสียงดีเลย์นะฮะผมนะครับเป็นแบบช้าๆอ่ะลองปรับน้อยๆแบบนี้นะสุดเลยก็จะชัดขึ้นนะครับเหมือนดีเลย์จะชัดขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับๆ
ับตามมาแบบเป็นเม็ดๆเลยนะฮะดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองมาปรับตามที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วกันนะครับลองปรับดูเนาะว่าเป็นเสียงที่ผมชอบนะครับเราจะดูซิว่ามันจะได้ประมาณไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูสักเพลงหนึ่งนะหวานเพราะมากๆเหมาะสำหรับเป็นตู้แอมซ้อมที่ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองต่อบลูทูธดูนะครับสำหรับแบ็กกิ้งแท็กนะครับผมจะเปิดแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็จะลองโซโล่เข้าไปดูแล้วกันนะครับวิธีการต่อบลูทูธนะครับก็สามารถเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนี่JA45 Music นะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเปิดแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็โซโล่ตามแล้วกันนะครับเป็นคีย์ G แล้วกันนะครับยอดนะฮะมันเมื่อมากสุดยอดเลยนะครับสำหรับเจ้าตู้แอมตัวนี้นะครับโอ้โหเวลี่กู้ดเลยนะครับเวลาแบบว่าซ้อมนี่แบบว่าจัดเต็มได้เลยนะครับเพลินมากๆเลยนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ Just Pro นะครับ JA45 นะครับสุดยอดอ่ะก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับทางร้านก็จะมีเพชรเกษม31/3นะครับนครนายกแล้วก็พัทยานะฮะติดตามกันได้หรือว่าสั่งซื้อได้ตามช่องทางนะครับเว็บไซต์ musicentrance.com นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับ Lazada Shopee IG นะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับติดตามพวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับ Music Entrance เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับแล้วเจอกันครับผม